ลึกเข้าไปในใจกลางทวีปยุโรปท่ามกลางป้าโบราณและภูเขาสูงตระหง่านซ่อนเร้นความลับที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาหนึ่งในความลับเหล่านั้นถูกเล่าขานกระซิบกระซาบรอบกองไฟที่ลุกโชติช่วงคือตำนานของพีพีป๊อปปี้ซาดรายที่ไร้ซึ่งตัวตนวิญญาณแห่งความหิวกระหายไล่ล่าผู้คนเป็นอาหารพีพีป๊อปปรารถนาความอบอุ่นจากวิญญาณมนุษย์ชีวิตชีวาจากหัวใจที่เต้นอยู่ผู้ที่กล้าเอ่ยนามของมันเล่าขานถึงความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้าไปถึงไขกระดูกนี่คือสัญญาณเตือนภัยเสียงกระซิบแห่งสายลมที่บอกถึงการมาเยือนของผีพี่ป๊อปความน่ากลัวที่แท้จริงของผีพี่ป๊อปไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่วิธีการมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เหมือนโจย่องเบาในยามค่ำคืนไร้ร่องรอยไร้การรับรู้ในตอนแรกผู้ถูกสิงอาจดูเหมือนคนปกติตัวตนที่แท้จริงถูกปกปิดโดยสิ่งชั่วร้ายที่แฝงอยู่ภายในแล้วสัญญาณต่างๆก็เริ่มปรากฏผิวซีดเซียวดวงตาหม่อลอยความอยากอาหารที่ไม่รู้จักพอนิยมของพวกเขาผิดเพี้ยนความปรารถนาเปลี่ยนจากอาหารธรรมดาไปสู่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นความหิวกระหายของพีพี่ป๊อปไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นแกนแท้ของชีวิตอวัยวะภายในที่ยังเต้นอยู่ยังคงอบอุ่นสูงขึ้นไปบนเทือกเขาแอลป์ของบาวาเรียท่ามกลางยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะคือที่ตั้งของหมู่บ้านเอเดลสไตน์ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาหลายชั่วอายุคนดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีจนกระทั่งฤดูหนาวที่ลมเปลี่ยนทิศมันเริ่มต้นอย่างแผ่วเบาอาการไอเลือดรังที่ไม่ยอมมาทำไอเลือดรังที่ไม่ยอมหายความหนาวเย็นชับพลันแม้แต่ข้างกองไฟแล้วเกรตาชูสเตอร์ลูกสาวคนทนมปังก็ล้มป่วยแก้มสีแดงระเรื่อของเธอกลายเป็นซีดเสียวเสียงหวดเล่าสดใจแสดเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงไออย่างต่อเนื่องฟราวชมิดยิงชราวผู้มากประสบการณ์สังเกตเห็นสัญญาณก่อนใครเธอพยายามเตือนชาวบ้านแต่คำพูดของเธอกลับถูกมองข้ามเหมือนกับคำพูดพ่อจอเจอร์ของคนแจ็คฮัมเมอร์ซังเจอร์ความสิ้นหวังกัดกินหัวใจของชาวบ้านเอเดลสไตน์คุณพ่อคาสบาทหลวงประจำหมู่บ้านชายผู้มีศรัทธาอันแรงกล้าน้ำสวดภาวนาวันแล้ววันเล่าเสียงแหบแต่เต็มแผลแห้งแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ชาวบ้านพากันหลบภัยหวังเพียงความอบอุ่นใจจากความหวาดกลัวที่พวกเขาต้องเผชิญรวมกันฟราวชมิดที่ถูกกีดกันเพราะคำเตือนกลายเป็นความหวังเดียวของพวกเขาเธอพูดถึงพิธีกรรมโบราณสมุนไพรและคาถาอาคมวิธีต่อสู้กับความมืดที่กลืนกินชีวิตของพวกเขาด้วยความสิ้นหวังชาวบ้านจึงยึดมั่นในคำพูดของเธอพวกเขารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านไลบ์หน้าสว่างใหม่ด้วยแสงไฟจากคบเพลงในด้านฟราวชมิดเอ้ยเสียงหนักแน่นนำชาวบ้านสวดมนต์เป็นจังหวะเสียงก้องไปทั่วหุบเขาเธอโปรยเกลือและสมุนไพรลงในเชิงตะกอนเพลียงลุกโชติช่วงเงาตะคุ่มเคลื่อนหายไปตามจังหวะการสวดมนต์เธอเรียกผู้ที่ถูกสิงทีละคนออกมายืนในวงกลมดวงตาของพวกเขาดูว่างเปล่าและเย็นชาจ้องมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายร่างกายสันเทายังควบคุมไม่ได้ฟราวชมิดใบหน้าเคร่งเครียดจากพิธีกรรมบดสมุนไพรและกระเทียมผสมกันยัดเข้าเป็นมือของพวกเขาบังคับให้สูดดมกลิ่นฉุนเสียงกรีดร้องของผู้ถูกสิงดังก้องเสียงไม่เหมือนมนุษย์หน้าคนลุกเปลวไฟในเชิงตะกอนลุกโชติช่วงเงาที่เต้นระริกราวกับมีชีวิตเมื่อแสงแรกแห่งรุ่งอรุณส่องทะลุความมืดบริเวณลานกลางหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความเงียบสงัดเชิงตะกอนดับลงเหลือเพียงทานแดงๆชาวบ้านเหนื่อยล้าแต่บทหน้ามีแววแห่งความหวังมองดูผู้เถียมองดูผู้ที่ถูกสิงล้มลงกายทันแถวตาปรือปิดลงดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่ถูกสิงอีกต่อไปบนใบหน้าปรากฏความเหนื่อยล้าที่ลึกซึ้งกว่าความอ่อนเพลียเธอรู้ดีถึงแม้เงาของผีพี่ป๊อปจะเลือนลาง
แต่ก็ยังคงอยู่เป็นภัยคุกคามเงียบเพียมในอากาศเย็นยะเยือกของหุบเขา